16ธันวาคม2540กองเรือใหญ่สีขาวของสหรัฐออกเดินทางรอบโลกค่ะ114ปีที่แล้ว The Great White Fleet หรือกองเรือใหญ่สีขาวของกองทัพเรือสหรัฐออกเดินทางเพื่อแสดงแสนยานุภาพและสร้างพันธมิตรภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลต์ใช้เวลาเดินทาง14เดือนแวะพัก20ท่าเรือใน6ทวีปค่ะ